สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูนะครับผมอ้นได้ลูกนะครับผมวันที่25มิถุนายนนะครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ15กรกฎาคมครับจับดูสิว่าลักษณะเป็นยังไงแล้วมีผลออกสีอะไรแล้วจับให้ท่านผู้ชมดูนะดูหัวลูกอยู่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหกินนมเนี่ยโอ้โหดูดนมอยู่นี่ครับวันที่25ประมาณ20วันนะครับผมนะครับอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับผมลูกอ้นก็จะลืมตาดูโลกนะครับผมครั้งแรกครับประมาณ 27-28 วันนะครับผมไม่เกิน1เดือนนะครับผมอ้นจะลืมตานะครับผมครับใครสนใจอยากเอาไปเลี้ยงนะครับผมตั้งแต่เล็กๆนะครับผมอ้นหย่านม 35-45 วันนะครับผมติดต่อได้นะครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับ0825614365นะครับห่วงลูกมากนะครับห่วงลูกมากเลยเอาลงห่วงลูกซูมดูใกล้ๆแม่สีทองนะครับผมน้ำหนัก4กิโลนะครับนี่ครับลูกอ้นใหญ่นะครับผมอ้นไทยแท้นะครับความอ้นบาดเดชนครพนมนะครับหนัก4กิโลตัวนี้ได้4ตัวนะครับผมแม่นี้ได้4ตัวเอามาดูอีกแม่นึงมาดูอีกแม่นึงนะครับผมแม่ด่างเงินนะครับผมแม่ด่างเงินนะครับตัวที่หัวด่างๆนะครับผมนะครับสีขาวๆนะครับนะครับตัวนี้ก็ห่วงลูกครับอ้นได้ลูกใหม่นี่จะห่วงลูกมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับลูกนะครับจับมาดูให้ท่านผู้ชมหน่อย 2-3 ตัวเลยนะครับตัวนี้ก็ได้ลูก4ตัวนะครับผมแม่ด่าเงินนะครับแม่ด่าเงินราคาตัวลูกครับมาดูที่ใกล้เลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้คลอดวันที่28มิถุนายนนะครับผมโอนอายุได้17วันนะครับผมคลอดที่หลังบ่อโน้นนะครับผมนี่ครับนี่ครับขนก็เริ่มออกมานะครับผมยังดูเพศไม่ได้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมนะครับยังแยกเพศไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมก้นสายพันธุ์ใหญ่นะครับผมแม่น้ําหนัก4กิโลนะครับผมใครสนใจอยากได้อ้นนะครับติดต่อบ่าวเดชนครพนมได้นะครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมสนใจจัดส่งได้นะครับทั่วประเทศไทยนะครับภาคกลางภาคเหนืออีสานตะวันออกตะวันตกนะครับผมเหนือใต้ออกส่งหมดเลยครับมาดูอีกแม่หนึ่งตอนนี้โอ้แม่นี้มันห่วงลูกอยู่แม่นี้นะครับผมคลอดลูกนะครับผมคลอดลูกวันที่8กรกฎาคมเองนะครับผม8กรกฎาคมก็ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับผมวันนี้วันที่15 16นะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็ลูกได้4ตัวนะครับผมได้4ตัวแม่น้ำหนัก3กิโลครึ่งนะครับผมตัวนี้ส่งลูกดีนะครับกกลูกดีนะครับผมเลี้ยงลูกเก่งนะครับลูกอ้วนโตทุกตัวนะครับผมผสมกับอ้นยักษ์นะครับผมน้ำหนัก4โลครึ่งนะครับพ่อพันธุ์นะครับผมThank you.
เอามาดูพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งครั้งนี้มาดูบ่อใหญ่ตัวไหนบ่อใหญ่ตัวไหนเนาะอ๋อตัวนี้แม่อะไรแม่กิ่งทองนะครับผมแม่กิ่งทองครับอ้วนนะครับตัวอ้วนใหญ่มากเลยอ้วนมากนี่ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าตัวใหญ่มากจะดีนะครับไขมันเยอะนะครับผมท้องยากนะครับผมเลี้ยงลูกก็ทับลูกตายบางทีนะครับผมอ้วนประมาณ3โลครึ่งถึงประมาณ4โลครึ่งประมาณนี้พอดีถ้า5โล6โลเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมทับลูกตายนะครับมาดูอีกบ่อนึงบ่อใหญ่ตรงไหนตรงโน้นมีหลายตัวนะครับมีหลายบ่อนี่ครับตัวนี้น้ำหนักมันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแม่พันธุ์ใหญ่กับพ่อพันธุ์นะครับนี่ครับน้ำหนักประมาณ6กิโลนะครับตัวนี้อ้วนมากเลยนะครับอ้วนมากเลยยกให้ดูหน่อยท้องจับหางหิ้วขึ้นดูท้องมันอ้วนมากมันไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะน่ารักอย่างเดียวนะครับเหมือนคนนะครับเป็นโรคอ้วนนะครับผมนี่ครับช้าๆดูผสมก็ยากติดยากครับถ้าอ้วนมากนะครับผมน่ารักก็จริงนะครับแต่ออกลูกออกหลานยากลำบากนะครับผมตัวผู้ขึ้นคอมยากนะครับผมตัวโตเหมือนกันนะครับตัวผู้นะครับ 5-6 โลนะครับผมพ่นสายพันธุ์บ่าวเดชนครพนมนะครับผมคนรุ่นใหญ่รุ่นยักษ์นะครับผมถ้าเลี้ยงดีๆนะครับมีถึง 7-8 โลนะครับผมนี่ครับเท่ากับหมูน้อยเลยนะครับหมูดำนั่นแหละครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับฟาร์มบ้านบ่าวเดชนครพนมนะครับพร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับในช่วงคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ